ขอน้อมน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เหนือเสียงเกล้ากราบคารวะหลวงพ่อที่เคารพพระเถรานุเถระสวัสดีเพื่อนสาธมิกทุกรูปเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกโลกทุกท่านทั่วโลกนะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่หลวงพี่ได้มีบุญมาแสดงธรรมอีกครั้งหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผ่าน GBN ด้วยผ่านซูมด้วยนะทั้งไทยและก็ทั่วโลกเลยนะก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านด้วยและทักทายไปยังทุกท่านทั่วโลกด้วยนะทางซูมด้วยทาง GBN ด้วยวันนี้หัวข้อที่ตั้งใจไว้ก็คือวันที่10เดือน10เพราะว่าวันนี้ว่าก็วันที่5ตุลาคมแล้วนะวันที่10เดือน10ก็เป็นวันมงคลวันสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นวันที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโลนะซึ่งเราเองก็รู้จักหลวงปู่กันมาดีทุกคนเกือบทุกคนนะฮะที่ฟังรายการอยู่หลวงพี่เองก็ได้ยินประวัติได้ยินคำสอนหลวงปู่มามากมายนะอนุภาพท่านแต่พอจะต้องมาแสดงธรรมเนี่ยก็ต้องค้นคว้าเหมือนกันนะคราวนี้พอเราก็ต้องค้นคว้าคราวนี้ค้นคว้าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากว่าประวัติท่านคำสอนท่านเนี่ยมีมากมายเลยในสื่อต่างๆทั้ง Facebook เว็บไซต์ YouTube บล็อกดิตนะหนังสือต่างๆมีเยอะแยะมากมายทั้งใช้ในนามว่าโอวาทมั่งนะโอวาทอมตะวาจามรดกธรรมคำนิยมคติธรรมหรือพระธรรมเทศนาต่างๆเนี่ยคือมีมากเลยแล้วก็จริงตามที่พระเถระบางรูปที่ท่านได้หนังสือได้เขียนหนังสือเล่มนึงอะนะที่ว่ายิ่งรู้จักยิ่งเคารพรักท่านเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆคือเอาแค่คุณธรรมพื้นฐานของท่านในการปฏิบัติตัวทั้งในช่วงที่เป็นคารวาสแล้วก็เป็นพระที่ดีซึ่งสมบูรณ์พร้อมทั้งปริยัติปฏิบัติเนี่ยคุณธรรมพื้นฐานที่เห็นอยู่ความตั้งใจจริงความขยันขันแข็งความอดทนความกตัญญูความรักการปฏิบัติธรรมรักพระพุทธศาสนาเนี่ยแค่นี้ก็เป็นต้นแบบที่ดีเลิศอยู่แล้วไม่ต้องนับเรื่องการทำวิชาปราบมารซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ที่ได้ไปทำแล้วก็ได้ทำแล้วก็ทำได้ด้วยเนี่ยจะได้เรียนรู้โดยเฉพาะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นเนี่ยก็พระคุณของท่านก็มากมายเลยแล้วเมื่อพูดถึงวันเกิดท่านเนี่ยวันที่10ตุลาคมเนี่ยคือเราบางทีเราหล่อหลวงปู่ไป8องค์แต่เราอาจจะไม่ทราบนะว่าหลวงปู่ทองคำเนี่ยส่วนใหญ่จะหล่อในวันเกิดท่านนะโอเคว่าหลวงปู่องค์แรกหลวงปู่ทองคำองค์แรกหล่อในวันมาฆบูชาปี2537พุทธศักราช2537ซึ่งแน่นอนว่าการหล่อครั้งแรกเนี่ยก็ตื่นเต้นแล้วก็สำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่มากนะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยก็มีการเซ็นสัญญาเป็นวัดพี่วัดน้องด้วยระหว่างวัดพระธรรมกายกับวัดฝอกงซานคือเราก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้วัดเถรวาทเองที่ใหญ่ที่สุดน่าจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นวัดพระธรรมกายแล้วก็มีสาขาไปทั้งในและต่างประเทศทั่วโลกแต่วัดในนิกายมหายานที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องถือว่าเป็นวัดฝอกงซานซึ่งมีสาขาไป200กว่าแห่งทั่วโลกเหมือนกันสาขาใหญ่อยู่ที่ไต้หวันสำนักงานใหญ่การเซ็นสัญญาเป็นวัดพี่วัดน้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากในจริงๆต้องถือว่าในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้นะแล้ววันนั้นก็มีการหล่อทองคำด้วยซึ่งถ้าเกิดหลายท่านได้อยู่ร่วมพิธีในวันนั้นเนี่ยไม่รู้มากันทันไหมนะปี37นับจากวันนี้ก็27ปีวันนั้นก็ท่านมาแล้วก็มีเหตุสะดุดหลายอย่างนะทั้งไฟไหม้ที่เดอะมอลล์แต่ก่อนมีเดอะมอลล์นะก่อนถึงวัดเนี่ยอยู่แถวตรงไหนล่ะตลาดเมืองเอกมั้งหน้าไฟไหม้ด้วยทำให้รถติดนะพระผู้ใหญ่ก็มาไม่ทันแล้วช่วงที่หล่อเองก็ใช้เวลานานพอสมควรจนท่านซีมินทัสซือที่เป็นผู้ก่อตั้งวัดฝงกงซานเนี่ยท่านก็ต้องไปยืนบนเวทีเกือบ20นาทีนะแล้วก็ผู้ใหญ่ที่มาทั้งหมดก็ต้องรอหมดแต่
ทุกอย่างในวันนั้นก็สำเร็จลุล่วงไปได้ดีมีการถ่ายทอดสดผ่านทีวีไทยทุกช่องเลย5ช่องตอนนั้นมี5ช่อง2ชั่วโมงเต็มนะซึ่งสมัยนี้คงไม่ได้แล้วแต่ตอนนั้นถ่ายทอดสด2ชั่วโมงเต็มนะแล้วก็หลังจากงานเสร็จเนี่ยหลวงพ่อก็ปลื้มมากนะท่านก็บอกว่าเราต้องเป็นยิ่งกว่ามืออาชีพเนี่ยมาจากตอนนั้นนะแล้วก็แต่ท่านก็บอกว่าในการสะดุดของงานเนี่ยอันนี้ท่านพูดเองเลยนะตอนนำนั่งสมาธิว่าหลวงพ่อเองถึงก็เป็นลมเลยนะท่านบอกท่านเป็นลมเลยเพราะว่าทั้งพระผู้ใหญ่ประธานสงฆ์ก็คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ในตอนนั้นแล้วก็พระผู้ใหญ่จากไต้หวันแล้วก็คารวาสสำคัญสำคัญที่มาร่วมงานทั้งหมดในครั้งนั้นอันนั้นก็เป็นการหล่อหลวงปู่องค์แรกเมื่อปี37หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเว้นช่วงอีก10ปีเลยนะคือปี47ถึงจะมาหล่อหลวงปู่องค์ที่2ซึ่งหล่อวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2547ซึ่งองค์นี้ก็ได้ไปประดิษฐานที่วัดที่โลตัสแลนด์นะแผ่นดินเกิดหลวงปู่พอปี48เราวันที่10ตุลาหล่อ2องค์เลยองค์ที่3องค์ที่4นะฮะตอนนั้นก็คือไปที่วัดสองพี่น้องกับวัดโบสถ์บนนะเสร็จแล้วพอมาองค์ที่5เว้นไป3ปีปี51 2551มาหล่อองค์ที่5ไปบางปลาแล้วองค์ที่6นะก็มาหล่อในวันคุ้มครองโรคฉลองพุทธเจียนตีพอดีปี2555นะ2012 2600เปียงกันตัดสรุธรรมแล้วองค์ที่7ก็มาหล่อในวันที่10ตุลาอีก2556นะส่วนองค์ที่8เนี่ยก็มาหล่อในวันขึ้น15ค่ำเดือน12ถ้าใครยังจำได้นะวันตอนงานนั้นเนี่ยกฐินเลื่อนมาพร้อมกับหล่อหลวงปู่ทองคำเลยองค์ที่8ในวันเรียกว่าวันลอยกระทงพอดีวันทอดกฐินวันสุดท้ายพอดีในปี2558อันนี้ก็ทั้งหมด8องค์ก็เรียกว่า5องค์เนี่ยหล่อในวันที่10ตุลาคมซึ่งเป็นวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อของหลวงปู่และก็ต้องถือว่าเป็นวันเกิดด้วยรูปกายทองคำด้วยนะของท่านเพราะ5องค์ก็หล่อในวันที่10เดือน10นี่แหละ10ตุลาคมซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้พูดถึงต่อไปแต่ก่อนที่จะพูดถึงต่อไปเรามาดูในดูประวัติของหลวงปู่สักเล็กน้อยก่อนเป็นการทบทวนนะสั้นๆไปในตัวหลวงปู่ครบ137ปีนะในวันที่10ตุลาคมนี้10เดือน10นะซึ่งในวันที่10เดือน10เนี่ยเราก็จะมีพิธีคล้ายๆวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย21กันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าจะเพิ่มในภาคเย็นมีการปลูกต้นทรัพย์บัญชื่นด้วยนะแล้วก็มีการจุดไฟแก้วด้วยเช้าปฏิบัติธรรมถวายสังฆทานบ่ายก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ถวายพระป่าเพื่อกฐินธรรมชัยนะแล้วก็ตอนภาคเย็นปลูกต้นทรัพย์บานชื่นกันจะได้ชื่นบานกันทั่วโลกนะจุดไฟแก้วพิธีจุดประทีปนะพอตอนค่ำก็มีการเจริญพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ทั่วโลกมีการปฏิบัติธรรมแผ่เมตตาแล้วก็สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจะมีการจุดโคมประทีปบูชาธรรมหลวงปู่บูชาพระธรรมกายเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ด้วยนะโคมประทีปแล้วก็จะมีการแปลอักษรด้วยทราบมาว่าเป็นรูปหลวงปู่เลยนะก็เรามาทบทวนประวัติหลวงปู่อีกนิดนึง137ปีลำดับเหตุการณ์อีกนิดนึงนะก็ปีท่านก็เกิดเมื่อปี2427นะวันที่10ตุลาคมนี่แหละสดมีแก้วน้อยครอบครัวพ่อค้าข้าวเยาว์วัยเป็นผู้ฝักใฝ่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนามากพอปี2446อายุ19ปีตั้งสัจจาธิษฐานขอบวชตลอดชีวิตนะของบางนางเท่นจังหวัดนครปฐมตามที่เราทราบกันอันนี้ก็คือที่เกิดท่านแผ่นดินใบบัวนะในอดีตในปัจจุบันนี้ก็เป็นโลตัสแลนด์แล้วมีอนุสรณ์สถานที่เราไปธรรมยาตากันหลายรอบแล้วอันนี้ก็คือมารดาท่านสุดใจมีแก้วน้อยก็คนสุพรรณนะก็มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาท่านก็สอนตัวเองได้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะไม่กวนแม่ให้แม่ทำงานให้เสร็จก่อนถ้าหิวนม
แม้โตขึ้นไปเลี้ยงวัวเนี่ยก็เมื่อเพลนปุ๊บให้วัวมันพักเลยนะไม่ใช้งานมากกว่านั้นแล้วก็ตั้งใจเรียนมากนะตั้งแต่เด็กแล้วเรียนหนังสือกับภิกษุน้าชายที่วัดสองพี่น้องเรียนตามวัดนี่แหละสมัยโบราณเรียนศึกษาสอนสมัยกับพระอาจารย์ทรัพย์วัดบางปลานะบางเลนแล้วก็นี่คือภาพคลองบางนางแท่นนะภาพจำลองมาว่าคลองมันจริงๆคลองก็ไม่ยาวเท่าไหร่แต่ว่าเปรียวแล้วก็ผู้ร้ายชุกชุมเป็นจุดที่ทำให้ท่านตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะตอนอายุ19ปีว่าอย่าเพิ่งตายเลยขอให้ได้บวชก่อนถ้าบวชแล้วก็จะบวชไม่สึกนะตอนอายุ19แค่นั้นเองนะตอนนี้ก็เป็นอนุสรณ์สถานเรียบร้อยนะเป็นอนุสรณ์สถานลำดับที่2ที่ท่านตั้งมโนปณิธานบวชตลอดชีวิตพออายุ20จริงๆก็อายุ21ปีย่าง22นะก็ได้อุปสมบทที่พระทศีมาวัด2พี่น้องฉายาวจันทสโลเพราะฉะนั้นพรรษาที่1ท่านก็อยู่ที่วัด2พี่น้องอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีพอพรรษาที่2ถึง11เนี่ยความที่ท่านเป็นคนตั้งใจจริงอ่ะก็เข้ากรุงเทพนะมาเรียนที่วัดโพวัดพระเชตุพนนะก็แถวนั้นก็อยู่ใกล้วัดสุทัศน์อยู่ใกล้วัดอรุณนะก็ศึกษาธรรมะทั้งปริยัติและปฏิบัติเลยท่านก็มีวิริยะอุตสาหะมากนะเต็มที่เลยตอนนั้นเพราะว่าท่านเองก็สงสัยนะตั้งแต่อยู่แต่จังหวัดคำหนึ่งว่าอวิชชาปัจจยะเนี่ยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงอวิชชาปัจจยะอวิชชาปัจจโยเนี่ยในปฏิจจสมุปบาทใครก็ตอบว่าท่านไม่เคลียร์นะท่านก็เลยต้องเข้ากรุงเทพมาเรียนต่อนะแล้วก็เรียนจนถึงปริญญาธรรม7ประโยคเลยระหว่างเรียนก็มีความเพียรมากท่านก็เอาคัมภีร์ไบลานสติปัฏฐานสูตรมาวางไว้ที่วัด2พี่น้องเลยว่าต้องเรียนจนแปลให้ได้นะและสุดท้ายท่านก็แปลได้จริงๆนะบอกตั้งไว้เลยว่าต้องแปลให้ได้เพื่อให้ท่านมีความภาคเพียรจนจบอันนี้ก็คือวัด2พี่น้องที่เราไปร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรากันอนุสรณ์สถานที่3ที่เกิดใหม่ในเพศสมณะวัดโพที่ท่านไปเรียนนะใกล้วัดแถวนั้นนะก็กรุงเทพย่านนั้นก็วัดเยอะนะใกล้วัดอรุณวัดสุทัศน์พอพรรษาที่12เนี่ยท่านก็มาจำพรรษาที่วัดโบสถ์บนจริงๆก็ต้องการตอบแทนบุญคุณท่านจะเอาวาดนะที่ให้ท่านให้ยืมใบลานมาเรียนรู้ท่านก็เลยมาปฏิบัติธรรมที่นี่สอนบาลีให้กับภิกษุสามเณรด้วยแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายได้ในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10ตามที่เราทราบกันสภาพวัดโบสถ์บนก็เป็นแบบนี้ศาลาหลังเก่าวัดโบสถ์บนนะอันนี้ก็เป็นอนุสรณ์สถานลำดับที่4ที่เกิดด้วยกายธรรมพอท่านเข้าถึงธรรมแล้วในพรรษากลางพรรษาที่12พอปีพุทธศักราช2461ต้นปีเนี่ยก็เริ่มเผยแผ่วิชาธรรมกายที่วัดบางปลานครปฐมซึ่งท่านเห็นในสมาธิว่าจะมีผู้บรรลุธรรมกายรออยู่ก็คือภิกษุ3รูปคฤหัสถ์4ท่านรวมเป็น7รูปคนในปีเดียวกันนะพอพรรษาที่13ท่านได้รับการแต่งตั้งแล้วเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำจากสมเด็จพระวรรณรัตน์นะขณะนั้นมีภิกษุแค่13รูปท่านก็ตั้งใจสอนการปฏิบัติธรรมให้กับภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนทั้งภายในและต่างประเทศก่อตั้งโรงครัวขึ้นเพื่อถวายอาหารแก่ภิกษุสามเณรอันนี้ก็วัดบางปลาอนุสรณ์สถานก็อยู่ตรงข้ามกันตรงข้ามอันนี้ก็เป็นวัดปากน้ำซึ่งเราก็ไปกันบ่อยในช่วงที่ไม่มีโควิดนะพอปี2474ซึ่งท่านอายุได้47ปีเนี่ยก็ตั้งโรงงานทำวิชา2481มีภิกษุจำสามเณรจำพรรษา150รูปแต่หลังจากนั้นเพียงปีเดียวมีภิกษุถึง600รูปเลยแล้วก็นับเป็นวัดที่มีการเรียนพระปริยัติสอนปฏิบัติธรรมใหญ่ที่สุดในขณะนั้นท่านก็เลี้ยงดูได้หมดเลยนะอันนี้ก็คือภาพท่าน
ตั้งโรงงานทำวิชาตั้งแต่อายุ47นะจนกระทั่งท่านวาระสุดท้ายของท่านอายุ74ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ตามลำดับนะฝ่ายวิปัสสนาธุระแล้วก็ที่สำคัญคือก่อนที่ท่านจะมรณภาพ5ปีนะท่านก็เรียกลูกศิษย์ในวัดนอกวัดเลยเป็นกรณีพิเศษแจ้งให้ทุกคนทราบว่าท่านจะมรณภาพแล้วอีก5ปีข้างหน้านะกิจการใดที่ท่านได้ดำเนินไว้เนี่ยก็ขอให้ช่วยกันทำอย่าทอดทิ้งให้ลูกศิษย์ช่วยกันดำเนินการต่อโดยเฉพาะเรื่องการเผยแผ่วิชาธรรมกายซึ่งท่านเห็นว่าสำคัญที่สุดต่อไปวัดปากน้ำจะเจริญรุ่งเรืองและท่านสุดท้ายท่านก็เริ่มมาพาดปี2499แล้วได้เป็นพระมงคลเทพมุนีเมื่อปีพุทธศักราช2500พอปีอีก2ปีท่านก็มรณภาพในวันที่3กุมภาพันธ์อายุได้74ปี3เดือน24วันอายุพรรษาได้53วัน53พรรษาอันนี้ก็คือวัดปากน้ำที่เราไปกราบเคารพศพท่านในโรงทองซึ่งท่านก็บอกกับลูกศิษย์ไว้ก่อนแล้วว่าเดี๋ยวคนตายจะเลี้ยงคนเป็นนะก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้ววัดปากน้ำก็รุ่งเรืองมากสิ่งที่ท่านทำไว้ทั้งเรื่องปริยัติให้การศึกษารวมถึงให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือกันมหาวิทยาลัยสงโรงพยาบาลสงด้วยนะหลังจากนั้นเจ้าวาดองค์ต่อมาก็คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เนี่ยท่านก็ได้สืบทอดเจตนารมณ์นะโดยเฉพาะการช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์เนี่ยซึ่งท่านได้โดดเด่นมากทั้งการสร้างพระไตรปิฎกหินอ่อนที่พุทธมณฑลนะหลายท่านอาจจะไม่เคยไปนะซึ่งเหมือนกับที่พม่าได้สร้างพระไตรปิฎกหินอ่อนที่มัณฑะเลย์เลยแล้วก็การบริจาคโลหิตช่วยเหลือมหาวิทยาลัยสงฆ์สร้างอาคารห้องสมุดที่มจรเป็นต้นเนี่ย ก็อันนี้ก็คือสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านด้วยในช่วงต่อมาเพราะฉะนั้นหลวงปู่เนี่ยถ้าเราดูลำดับเวลาแล้วการบรรลุธรรมของท่านเมื่ออายุ33ปีเนี่ยกลางพรรษาที่12เนี่ยตอนนั้นไทยก็ร่วมสงครามโลกครั้งที่1อายุ47ตั้งโรงงานทำวิชาพออายุ53เนี่ยคุณยายถึงได้พบหลวงปู่ที่ท่านทักว่ามึงมันมาช้าไปนะแล้วก็เริ่มสงครามโลกครั้งที่2แล้วพออายุ60คุณครูไม่ใหญ่เกิดแล้วนะสิ้นสุดสงครามโลกแต่เริ่มสงครามเกาหลีต่ออีกมีสงครามเย็นอีก6ปีต่อมาเนี่ยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้รบกันคนตายเป็นล้านเหมือนกันนะสงครามเกาหลีเนี่ยตายประมาณ3ล้านคนสงครามโลกนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงประมาณ50ล้านก็เป็นช่วงนี้ท่านทำพระของขวัญรุ่น1ตั้งโรงเรียนปริยัติพอดีแล้วก็ในช่วงหลังก็มีการบวชพระภิกษุจากประเทศอังกฤษด้วยท่านกบิลวัฒโธนะแต่ว่าก็ภายหลังท่านก็กลับไปที่ประเทศอังกฤษนะซึ่งแต่จริงๆตอนช่วงที่บวชเนี่ยต้องถือว่าเป็นพระต่างประเทศครั้งแรกเลยที่มาบวชที่ประเทศไทยนะที่วัดปากน้ำอันนี้ก็คือชีวิตท่านหลวงปู่นะฮะซึ่งที่เกิดพุทธศักราช2427นะแล้วก็บรรลุธรรม2460เพราะฉะนั้นวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ผ่านมาก็ครบ104ปีนะแล้วก็2461ต่อปีต่อมาก็เผยแพร่ครั้งแรกเลยนี่ก็เป็นชีวิตของครูบาอาจารย์ภาพท่านหลวงปู่ซึ่งอันนี้ก็เป็นอัฐบริขารของหลวงปู่นะที่ท่านใช้รวมทั้งพระของขวัญพระผง3รุ่นที่ท่านได้ทำพิธีเองในช่วงที่ท่านมีชีวิตอยู่
อันนี้ก็เป็นการระลึกถึงทบทวนประวัติท่านสั้นๆนะก่อนที่จะถึงช่วงต่อไปก็เลยอยากจะให้ดูภาพทบทวนบุญในวันงานวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2563นะว่าเราได้ทำบุญอะไรร่วมกันบ้างซึ่งตอนนั้นแม้จะมีโควิดระบาดเมื่อปีที่แล้วนะเวลาผ่านไปเร็วมากแต่ว่าในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เราสามารถจัดงานได้พอดีแล้วก็พิธีก็ศักดิ์สิทธิ์ประทับใจเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอThank you.
นั่นก็เป็นวันที่10เดือน10ปี63นะเราก็รออีก5วันก็จะถึงวันที่10เดือน10ปี64ก็จะมีพิธีสำคัญเช่นเดียวกันแต่ปีนี้คงไม่มีเวียนพระทักษิณนะก็ตามที่ได้พูดไปว่าวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อหลวงปู่เนี่ยนอกจากเกิดด้วยรูปกายเนื้อยังเป็นวันเกิดด้วยรูปกายทองคำด้วยเพราะว่ารูปหล่อทองคำทั้งหมด8องค์หล่อในวันที่10ตุลาคมซะ5องค์แล้วโดยเฉพาะองค์แต่ว่าองค์ที่1หล่อในวันมาฆบูชาปี2537นะวันนี้เนี่ยวันที่10เดือน10หลวงพี่ก็เลยตั้งใจว่าได้คัดคุณธรรมเด่นๆพื้นฐานของหลวงปู่เสี้ยวนึงของคุณธรรมอาจจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้10ข้อนะแล้วก็คัดคำสอนที่อยู่ในความทรงจำคือคำสอนท่านมีเยอะมากนะแต่ที่อยู่ในความทรงจำแล้วก็ประทับใจมากได้ยินมาตลอดตั้งแต่เข้าวัดมาปี28เนี่ยกี่ปีเนี่ย36ปีเนี่ยก็อยู่ในความทรงจำ10ข้อเหมือนกันฉลองวันที่10เดือน10แล้วก็คัดรูปหลวงปู่ที่เราประทับใจนะคือรูปท่านก็มีเยอะแต่รูปที่เราเห็นแล้วทำให้นึกถึงการสร้างบารมีในอีก10รูปนะเป็นการฉลองวันที่10เดือน10ในวันนี้แต่ว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็อยากจะพูดเรื่องรูปหล่อทองคำท่านก่อนนะเพราะว่ารูปหล่อทองคำเนี่ยหลวงพี่มีความรู้สึกว่างานวัดเราเนี่ยที่เริ่มขยายตัวจริงๆก็คือการได้หล่อหลวงปู่ทองคำเมื่อปี37แล้วก็การสร้างพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่เริ่มต้นเมื่อปี38การตอกเสาเข็มต้นแรก8กันยายน38 15ค่ำเดือน10เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยวันขึ้น15ค่ำเดือน10วันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันเกิดด้วยรูปกายเนื้อหลวงปู่เนี่ยก็เป็นวันงานบุญใหญ่มากเลยแล้วก็มีพิธีกรรมที่หลากหลายโดยเฉพาะปี2541ที่เกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายแล้วเราก็ปิดองค์พระภายนอกทั้งหมดของเจดีย์ในวันที่10ตุลาคมต่อมาอันนี้ก็หลังจากนั้นก็มีงานสำคัญสำคัญมาตลอดแล้วก็เป็นความเคารพเทิดทูนของหลวงพ่อที่มีต่อหลวงปู่เราก็มาดูเรื่องการหล่อทองคำนิดนึงครบรอบ137ปีเนี่ยก็อย่าลืมสวดธรรมจักรด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนึกถึงหลวงปู่ทุกวันหลับตาลืมตาเนี่ยสองเวลาก็พอแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ได้พูดไปแล้วนะว่าหลวงปู่ทั้ง8องค์เนี่ยได้รอในวันไหนบ้างแล้วองค์แรกก็วันมาฆบูชาปี37องค์เว้นไปอีก10ปีเลยถึงจะรอองค์ที่2ในวันที่10ตุลาเสร็จแล้วอีกปีเดียวรอ2องค์เลยวันองค์ที่3 4นะปี48 10ตุลาเหมือนกันอีก3ปีต่อมาองค์ที่5นะวันที่10ตุลาเหมือนกันแล้วก็มาพอมาองค์ที่6ก็22เมษายน2555องค์ที่7ก็10ตุลา2556นะแล้วก็องค์ที่8ที่สำหรับธรรมยาตราโดยเฉพาะเนี่ยก็วันขึ้น15ค่ำเดือน12ปี58อันนี้ก็ภาพหลวงปู่ทองคำองค์แรกนะซึ่งหลังจากนั้นปี37พอปี39มาครับบูชาตอกเสาเข็มต้นแรกเนี่ยหลวงพ่อถึงได้นำมาให้สาธุชนได้กราบเป็นครั้งแรกนะปี39หลังจากนั้นก็ได้ถวายไปที่วัดปักน้ำในปี2555นะก็คืออีก10นับจากวันหล่อก็คือ18ปีต่อมานะแล้วเราก็มีการหล่อองค์ต่อๆมานะแล้วก็มีพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายซึ่งนี่ก็คือภาพอนุสรณ์สถานทั้ง7แห่งที่จะมีหลวงปู่ทองคำไปประดิษฐานแล้วก็ประดิษฐานไปแล้วบางแห่ง
ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้วเช่นที่เกิดที่บวชนะที่บรรลุธรรมที่ปักหลักเผยแผ่วิชาธรรมกายวัดปักน้ำเนี่ยเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือองค์ที่8เมื่อกี้7องค์นะเมื่อกี้องค์ที่8ซึ่งสำหรับธรรมยาตราทุกปีนะการหล่อหลวงปู่องค์แรกเนี่ยเมื่อเขามาคบูชา2537นะก็เป็นพิธีใหญ่ท่านสิมินต้าซือเนี่ยเดินทางมาด้วยตัวเองแล้วก็มีการเซ็นสัญญากันในช่วงบ่ายเป็นวัดพี่วัดน้องซิสเตอร์ออร์แกไนเซชั่นนี่คือภาพท่านสิบินตาซื้อตอนนี้อายุ90กว่าแล้วนะเป็นเบาหวานแล้วตอนนี้สายตาท่านมองไม่เห็นแล้วแต่ว่ายังเขียนผู้กันได้อยู่เขียนธรรมะต่างๆสโตรกเดียวเลยเขียนแล้วก็ให้ลูกศิษย์นำไปญาติโยมก็ร่วมบุญนะก็เป็นการระดมทุนช่วยวัดท่านมาจากเมืองจีนนะมาจากเมืองจีนแล้วก็ชีวิตท่านนี้ก็เกิดในช่วงสงครามอ่ะการรบกันระหว่างเหมาเชื้อตุ้งกับเจียงไคเชกพอเจียงไคเชกแพ้ก็ต้องอพยพมาเกาะไต้หวันอพยพมาพร้อมกับประชาชนประมาณ2ล้านคนซึ่ง2ล้านคนก็เยอะมากนะแล้วก็เป็นระดับหัวกะทิทั้งนั้นแล้วก็มีพระภิกษุที่เก่งๆก็มาด้วยไต้หวันตอนนั้นประชากรแค่10ล้านเองพออพยพมา2ล้านเนี่ยก็เรียกว่ามีผลกระทบต่อประเทศมากเลยแล้วในช่วงนั้นไต้หวันก็ไม่ได้ว่าเป็นเมืองพุทธเหมือนปัจจุบันนะปัจจุบันนี่ต้องเรียกว่าไต้หวันนี่เป็นเมืองหลวงของพุทธศาสนานิกายมหายานเลยแต่ก่อนก็คือจีนนะในยุคก่อนๆนู้นราชวงศ์ถังเนี่ยที่มีพระถังซัมจั๋งเนี่ยพระเป็นล้านล้านรูปในเมืองจีนนะแล้วก็เผยแพร่ไปเกาหลีไปญี่ปุ่นมาไต้หวันเนี่ยแต่ตอนนี้กลายมาเป็นไต้หวันนะท่านก็รับปากกับอาจารย์ว่าคืออาจารย์ท่านไม่มาเนี่ยท่านสิรินทร์ซื้อท่านก็รับปากว่าท่านจะมาปักหลักพุทธศาสนาในไต้หวันให้ได้แล้วก็ให้อาจารย์นั้นก็เมื่อปักหลักได้แล้วก็รับปากว่าจะกลับมาเผยแพร่ที่เมืองจีนใหม่แล้วท่านก็ทำสำเร็จนะในการปักหลักพุทธศาสนาที่ไต้หวันสำเร็จแต่การเผยแพร่กลับมาที่เมืองจีนก็ไม่ง่ายเพราะว่าจีนก็ยังระมัดระวังอยู่ยังเป็นการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์อยู่ซึ่งท่านก็ได้ปฏิวัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคใหม่นะเช่นการมีคอรัสนะมีร้องเพลงมีการเน้นทางการแสดงเยาวชนวัฒนธรรมแต่ก่อนก็โดนต่อต้านนะตอนหลังพระรูปอื่นก็เรียนแบบหมดเลยพระมหายานในบางองค์ร้องเพลงเก่งมากนะภิกษุณีบางองค์เนี่ยโอ้ร้องเพลงเพราะมากเพลงธรรมะนะเนี่ยท่านก็ประยุกต์หรือว่าการแสดงธรรมเนี่ยก็ไม่ใช่เงียบๆนะมีการจัดรถเป็นขบวนเชิญชวนญาติโยมมาตอนหลังที่อื่นก็ทำตามนะท่านสุดท้ายท่านก็ปักหลักพุทธศาสนาสำเร็จแต่เดิมก็ลำบากต้องไปนอนตามคอกม้าต่างๆเพราะเขาไหว้เจ้ากันน่ะไม่รู้จักท่านก็ค่อยๆสอนจนตอนนี้ก็เรียกว่าก็เป็นวัดมหายานที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วท่านก็อายุ58ปีท่านก็เกษียณตัวเองจากเจ้าวาดนะแล้วก็ให้ลูกศิษย์เนี่ยผัดกันเป็นเจ้าวาดมีเทอมวาระคนละ4ปีเป็นได้ไม่เกิน2เทอมมีการเลือกตั้งนะแต่ห้ามหาเสียงเลือกตั้งได้แต่ไม่ให้หาเสียงนะก็เป็นระบบใครที่พ้นวาระไปก็ไม่ได้เสียหน้าอะไรเพราะเป็นไปตามระบบนะตอนนี้ฝงองศาลวิสัยทัศน์นั่นก็คือจะเป็นองค์กรพุทธที่ใหญ่ที่สุดที่จะเผยแพร่กับชาวจีนพ้นทะเลทั่วโลกนะอันนี้ก็คือฝงองศาลซึ่งก็มาจับมือเป็นวัดพี่วัดน้องกันกับเราในวันการหล่อหลวงปู่ครั้งแรกด้วยซึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยวัดเราก็อย่างที่ทราบกันว่าเราก็เผชิญวิกฤตหลายรอบอะนะวัดเราตั้งแต่หลวงพี่เข้าวัดมาปี28เนี่ยปี31นี่ก็เรื่องหนึ่งเรื่องใหญ่คือเรื่องที่ดินกับชาวนาเนี่ยพอเสร็จแล้วพอปี42เนี่ยก็โอ้ยทั้งปีเลยเนี่ยไม่เคยหลุดไปจากหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เลยทุกวันนะปี42เนี่ยนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็หลายคนก็พยายามช่วยกันนะท่านสิมินต้าซือเองท่านก็เขียนจดหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาถึงออกทางสื่อด้วยแล้วก็เข้าใจว่า
ส่งให้รัฐบาลด้วยนะรัฐบาลไทยก็คือคุณูปการของวัดพระธรรมกายโดยพระธรรมอาจารย์สิงห์หมินต้าซือผู้ก่อตั้งวัดโฟกงซานไต้หวันสมาคมพุทธรังสีนานาชาติหรือภาษาอังกฤษว่า Buddha Light International Association เนี่ยแล้วท่านก็เป็นประธานกิตติมศักดิ์องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกตลอดชีพด้วยนะอันนี้ท่านเขียนเมื่อ13พฤษภาคม2542ตัวสอผิดไปนิดนึงศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกคือท่านก็จริงๆจดหมายท่านยาวนะหลวงพี่ตัดตอนมาบางช่วงแค่นั้นเองคือทีแรกอ่านก็ธรรมดานะพอมาอ่านใหม่ตอนนี้รู้สึกโอ้คำของท่านมันคมมากนะท่านก็อันนี้แปลมาแล้วแปลมาตั้งแต่ภาษาจีนมาเป็นอังกฤษอังกฤษมาเป็นไทยอีกทีนึงความรู้สึกของอาตมาต่อพระพุทธศาสนาประเทศไทยคือความดีงามและความสงบสุขที่มีมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นพุทธเถรวาทหรือมหายานก็ดีต่างก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันตั้งแต่วัดโฝกงซานลงนามเป็นวัดพี่วัดน้องกับวัดพระธรรมกายวันที่25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2537นั้นอาตมาล้วนแต่พบเห็นบรรดาพระภิกษุสามเณรและสาธุชนวัดพระธรรมกายมีความสุภาพอ่อนน้อมประกอบพิธีกรรมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสง่างามสิ่งที่ท่านพบเห็นแล้วก็ท่านก็เอ่ยถึงว่าแต่ว่ามีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี42เนี่ยท่านก็ตกตะลึงเหมือนกันเพราะว่าว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะจริงๆแล้วแต่เดิมพุทธศาสนาในเมืองไทยเนี่ยแต่เดิมมหายานเข้ามาก่อนนะในช่วงแรกนะในช่วงที่อาณาจักรขอมรุ่งเรืองเนี่ยไทยรับมหายานเข้ามาก่อนตอนหลังถึงรับพุทธศาสนาแบบเถรวาทเข้ามาจากศรีลังกาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วตอนหลังไทยเองก็ยังแยกเป็นธรรมยุทธมหานิกายเมื่อปี2372ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะผมก็คล้ายๆกันวัดปฏิบัติเหมือนกันปงผมเหมือนกันวันเดียวกันเนี่ยนะท่านก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทำไมจู่ๆวัดใหญ่มาโดนโจมตีขนาดนี้เพราะว่าบอกว่าเน้นแต่ท่านบอกว่าเพราะว่าเน้นคำสอนมองว่าไปคำสอนไปเหมือนมหายานแค่นั้นแหละซึ่งแต่จริงๆแต่เดิมพุทธศาสนามหายานเข้ามาแต่แรกอยู่แล้วก่อนเถรวาทเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรท่านก็เลยประมวลว่าเราไม่ควรมองเพียงว่าวัดได้เงินบริจาคมาเท่าไหร่แต่ควรมองสิ่งต่างๆมากมายที่วัดได้ทำเพื่อสังคมไม่ควรมองแค่รูปลักษณ์ภายนอกนะแต่ควรมองให้เห็นคุณูปการภายในวัดว่ามีมากมายเท่าไหร่ไม่ควรมองแต่สถานการณ์พุทธศาสนาแค่ปัจจุบันควรคำนึงถึงอนาคตพระพุทธศาสนาไม่ควรที่จะคำนึงอยู่แค่ความแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะแต่ควรที่จะคำนึงถึงความรุ่งเรืองพระพุทธศาสนาโดยรวมอันนี้เป็นข้อเขียนท่านนะแล้วก็ท่านมองว่าวัดเนี่ยได้สร้างคุณูปการอย่างมากมายต่อพระพุทธศาสนาและสังคมอย่างน้อยก็4ประการข้อแรกก็คือผลักดันพุทธศาสนาไปสู่ระดับนานาชาติแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีสื่อโซเชียลอะไรมากมายขนาดนี้นะต้องเข้าใจนะการที่เรามีช่องทางไหนเช่นการประชุมร่วมกับองค์กรพุทธนานาชาติเนี่ยเราก็หลวงพ่อก็ส่งผู้แทนไปนะเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแผ่พุทธศาสนาไปยังระดับนานาชาติเนี่ยซึ่งวัดเราก็ส่งเสริมแล้วก็ผลักดันตรงนี้เต็มที่ใช้เทคโนโลยีเต็มที่เลยนะท่านกล่าวถึงโครงการพระไตรปิฎกที่วัดทำเป็นครั้งแรกด้วยอักษรโรมันซีดีลอมนะแล้วก็ให้การศึกษาพระภิกษุสามเณรจนวัดพระธรรมกายมีภิกษุที่การศึกษาดีที่สุดในประเทศไทยจบบาลี9ประโยคมากที่สุดนะแล้วก็พัฒนาจิตใจของคนในสังคมด้วยนะทั้งการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมต่อปัญหาธรรมะคือท่านเนี่ยมาชมวัดเราแล้วก็ท่านประทับใจมากเลยจุดโคมเนี่ยท่านก็กลับไปก็ไปจุดโคมที่ไต้หวันเลยนะไปจุดในสเตเดียมพื้นที่คือเมืองไทยเนี่ยพื้นที่เป็นที่ราบกว่าก็เลยมีวัดใหญ่ได้แต่พอไต้หวันเป็นภูเขาเยอะนะวัดก็เลยสวยสร้างบนภูเขาแต่ว่าพื้นที่ราบมันน้อยกว่าก็เลยไปจัดงานใหญ่ในสเตเดียมนะไต้หวันก็เลยส่วนใหญ่เวลาจัดงานใหญ่ก็ต้องไปจัดในสเตเดียมนั่นแหละเพราะว่าพื้นที่นะแล้วท่านเองก็โครงการต่อปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าของเราเนี่ยก็ไปประยุกต์ใช้ที่นู่นด้วยนะตอนนั้นอันนี้ก็คือภาพวัดโฝกงซานนะตอนนั้นหลวงพี่เองก็มีโอกาสพบท่านหลายครั้งนะ
ครั้งหนึ่งจำได้ว่าปี2555เนี่ยแหละตอนนั้นยังเป็นโยมนะไปประชุมที่ฝงซานที่ท่านนี่แหละท่านก็เขียนรถมาพอดีตอนนั้นก็อายุมากแล้วล่ะก็80กว่าท่านก็เห็นกลุ่มพวกเราก็มาเทศให้เลยนะชั่วโมงหนึ่งตอนนั้นไปในนามองค์กรโยพุทธโลกนะก็ยังประทับใจอยู่นะสิ่งที่ท่านเทศตอนนั้นนะด้วยความเมตตาของท่านนะไหนๆเราก็พูดถึงวัดฝงซานมาเยอะแล้วเรามาดูภาพวัดฝงซานทบทวนนิดนึงนะซึ่งถ่ายโดยโดรนนะใช้โดรนถ่ายเพราะวัดใหญ่มากมีฝงซานเก่าฝงซานใหม่ที่เกาชุงนะเกาสงก็คือตอนใต้ของไต้หวันแต่ก็มีสาขาที่ไทจงตอนกลางมีที่ปักกิ่งเอ้ยที่ขออภัยที่ไทเปด้วยนะแล้วก็ทั่วโลกเลยแล้วแต่ละที่ที่ไปสร้างก็ใหญ่มากอย่างเช่นที่ซีไหลเนี่ยที่อเมริกาแคลิฟอร์เนียนี่ก็เป็นวัดมหายานที่ใหญ่ที่สุดในซีกตะวันตกอ่ะหรือไปสร้างที่นานเทียนที่ออสเตรเลียนี่ก็ใหญ่ที่สุดในตอนใต้หรือไปสร้างที่แอฟริกานี่ก็ใหญ่ที่สุดของโซนแอฟริกานะวัดที่มหายานเดี๋ยวเราไปชมภาพวัดฝงซานกันนิดนึงนี่ก็คือวัดฝงซานที่ถ่ายโดยโดรนนะก็คือตอนนี้วัดเองก็มีสาขาที่เมืองไทยด้วยนะที่คูบอนเพราะฉะนั้นตอนนี้การแสดงท่าทีของวัดก็ระมัดระวังด้วยเพราะว่ามีสาขาที่เมืองไทยแล้วนะความสัมพันธ์กับเราก็ยังดีอยู่เพียงแต่ว่าไม่ใกล้ชิดเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าทางวัดเองก็ระวังทิศทางการเมืองด้วยนะในประเทศไทยนี่แหละ
ในเมื่อพูดถึงหลวงปู่การหล่อหลวงปู่องค์แรกแล้วการที่ท่านซิมินต้าซื้อเดินทางมาแล้วก็มีพิธีหล่อในวันนั้นเนี่ยในวันมาฆบูชานะหลังจากนั้น18ปีหลวงพ่อก็ถวายกับพระอุปัชฌาย์เลยก็คือสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เพื่อประดิษฐานยังพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลชั้น4ซึ่งการไปถวายเนี่ยจริงๆท่านพูดไว้ก่อนนานมากแล้วเนาะจะมีการเดินธรรมยาตราไปทรงเราก็ยังไม่เห็นภาพอ่ะจนกระทั่งปี2554ย้อนหลังไป10ปีเกิดน้ำท่วมใหญ่พอปี55หลวงพ่อให้มีการเดินธุดงค์ธรรมชัยครั้งแรกบนกีบกุหลาบนะก็เป็นโครงการที่ญาติโยมทั้งคนเก่าคนใหม่ประทับใจมากนะแล้วก็ไม่ได้เดินในป่านะเดินในเมืองญาติโยมได้มาร่วมต้อนรับพระนะเกิดศรัทธามากมายเลยชื่นอกชื่นใจพอเมษายน 1-5 ท่านก็เลยให้มีการเดินธุดงค์ ของคณะสงฆ์เพื่อที่จะเชิญหลวงปู่ทองคำเนี่ยไปประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์มหาราชมงคลแล้วก่อนหน้านั้นเดือนมีนาคมทั้งเดือนเลยเนี่ยมีการตักบาตรอยู่6ที่นะตั้งแต่จากวัดพระธรรมกายเนี่ยไปถึงวัดปากน้ำเลยจัด6ครั้งใหญ่ๆอ่ะตั้งแต่ที่พหลโยธินนะที่รัชดาที่ประตูน้ำที่ประตูน้ำก็ติดกับเซ็นทรัลเวิลด์ก็มาสยามพารากอนด้วยเลยนะตอนนั้นตักบาตรใหญ่มากแล้วก็ไปจัดที่เยาวราช 30,000 รูปแล้วก็ไปจัดที่วงเวียนใหญ่ด้วยจนอันนั้นคือจัดทั้งเดือนเลยเฉลี่ยรวมแล้วพระแสนกว่ารูปนะแสนถ้าตัวเลขจำไม่ผิดก็แสน 40,000 กว่ารูปถ้ารวมกันแล้วทุกครั้งนะแล้วก็ตอนนั้นสื่อมวลชนก็ลงข่าวดีมากเลยเพราะว่าถือเป็นการฉลองพุทธเชียนตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมในเมืองไทยก็คือการจัดตักบาตรใหญ่นี่แหละแล้วพออีกเดือนหนึ่งคือเดือนเมษายนเดือนเกิดหลวงพ่อเนี่ยก็1-5เลยก็มีการอัญเชิญหลวงปู่ไปประดิษฐานซึ่งก็เรียกว่าตอนนั้นตำรวจเองก็ให้ความร่วมมือดีมากนะกองบังคับการตำรวจนครบาลเนี่ยกองบังคับการตำรวจจราจร อยู่ในกทมดูแลการจราจรในกทมทั้งหมดตอนนั้นหลวงพี่เองก็มีหน้าที่ประสานงานกับทางกทมกับทางตำรวจซึ่งเรารู้สึกเลยว่าไปประชุมกันหลายรอบเนี่ยโอ้ตำรวจนี่แบบเราศรัทธาเลยอ่ะคือใจบุญมากทุกคนแบบตั้งใจกันที่จะช่วยเต็มที่เลยนะก็ไม่รู้แหละคือใครจะเรื่องอื่นเราไม่รู้แต่ว่าเรื่องงานตักบาตรงานอัญเชิญงานธุดงค์ธรรมยาตราเนี่ยท่านให้ความร่วมมือดีมากแม้จะเปลี่ยนหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็ให้ความร่วมมือดีทุกคนเลยนะจนกระทั่งทุกงานจนกระทั่งการอัญเชิญหลวงปู่ไปที่วัดปากน้ำเนี่ยซึ่งก็ราบรื่นดีใน2วันแรกนะแต่พอวันที่3เนี่ยก็ฝ่ายที่ไม่หวังดีหรือว่าไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็เริ่มโจมตีแล้วว่าทำให้การจราจรติดขัดอะไรต่างๆซึ่งจริงๆแต่เดิมตำรวจเขาไม่กังวลเลยนะเขาบอกโอ้ยเราตักบาตรมาเป็นแสนรูปแล้วบนถนนเนี่ยปิดถนนเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วทำไมธรรมยาตราเราเดินบนฟุตบาทจะมีปัญหาเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนแต่พอเดินไปจริงๆไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าญาติโยมก็มาคนก็หยุดรถดูต่างๆนะโอ้แล้วก็เราก็เดินตัดใจกลางนะเมืองเนี่ยผ่านนั่นแหละเส้นนั้นแหละนะประตูน้ำสยามพารากอนเข้าเยาวราชผ่านสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยโอ้คนก็แตกตื่นเห็นหลวงปู่ทองคำส่วนใหญ่ก็หลวงพี่ดูไปกับรถตลอดก็เห็นแล้วว่าส่วนใหญ่เขาศรัทธานะเจอก็ยกมือไหว้โทรรถมันก็ติดอยู่แล้วนะแต่ว่าการที่เขาได้เห็นพระเนี่ยหลวงปู่ทองคำเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยเห็นพระเดินธรรมยาตราเป็นพันรูปเนี่ยแล้วก็โอ้ตอน2วันที่โดนเนี่ยเราก็โอ้ทางเขาก็โกรธสื่อมวลชนเหมือนกันนะทางตำรวจเนี่ยพอเข้าฝั่งทนแล้วเนี่ยเข้าไปถึงวันสุดท้ายเนี่ยเข้าฝั่งทนวงเวียนใหญ่เนี่ยทุกคนแบบโล่งอกหมดเลยนะตำรวจก็โล่งอกบอกว่าเรามันสบายสบายนะทำงานสบายสบายโอ้แต่2วันนั้นซีเรียสมากเลย2วันที่โดนผู้หลวงพี่เรียกว่าผู้ไม่หวังดีแล้วกันมากกว่าจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าสุดท้ายก็ไปส่งได้อย่างราบรื่นแล้วก็ประดิษฐานที่วัดปากน้ำและจริงๆองค์แรกเนี่ยก็เป็น
ดำริของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เองตอนนั้นก็ถามหลวงพ่อเรานะว่าไม่คิดหล่อหลวงปู่ทองคำบ้างเหรอนี่หลวงพ่อก็เทศว่าท่านขนลุกเลยว่าตรงกับใจท่านมากเลยแล้วท่านก็หล่อแล้วสมเด็จก็มาเป็นประธานแล้วสุดท้ายก็ถวายไปเองที่ประดิษฐานที่เจดีย์แหละเป็นอนุสรณ์สถานแห่งที่แห่งที่6ด้วยนะที่วัดปากน้ำเพราะฉะนั้นไหนๆเราก็พูดถึงองค์แรกมาเยอะแล้วก็เลยงั้นก็มาดูภาพการอัญเชิญหลวงปู่ทองคำองค์แรกนะไปที่วัดปากน้ำกันนะด้วยวิดีโอสั้นๆ นะเลย
นี่ก็เป็นภาพธรรมยาตาเพื่ออัญเชิญหลวงปู่ประดิษฐานที่พระมหาเจดีย์มหาราชมงคลหลวงปู่องค์แรกนะแต่ก็อีก6องค์ก็ประดิษฐานที่อนุสรณ์สถานแต่ละแห่งแล้วก็องค์ที่8ก็ธรรมยาตราซึ่งเราก็คงจะได้ร่วมต้อนรับพระธรรมยาตรากันอีกครั้งที่10นะในเดือนมกราคมถ้าได้ไปทุกที่เลยเหมือนเดิมก็ดีหรือเต็มรูปแบบเหมือนครั้งแรกก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ในวัดพระธรรมกายของเรานะเหมือนครั้งที่9ที่ผ่านมาแล้วก็ทางซูมกันทั่วโลกเมื่อกี้ได้พูดไปว่าได้เตรียม อย่างละ10นะวันที่10เดือน10เนี่ยภาพ10อย่างตอนนี้มีเวลาเหลือ20นาทีนะก็จะพยายามพูดให้จบนะเอาอะไรก่อนดีเอาภาพก่อนแล้วกันนะเร็วก็137ปีหลวงปู่นึกถึงหลวงปู่บูชาธรรมท่านถวายบุญท่านแล้วท่านก็ส่งบุญพิเศษให้เราอีกอันนี้เป็นหลวงพี่ชอบภาพนี้นะตอนสมัยเรียนชลพุทธก็ทำภาพนี้ตอนวันปีใหม่เนี่ยก็ทำเป็นการ์ดเล็กๆให้กับเพื่อนๆ นะตอนอยู่เรียนที่จุฬาเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นคำตอบทั้งหมดนะทั้งหน้าตาท่านวัดปฏิบัติเนี่ยทั้งเป็นครูบาอาจารย์ครบถ้วนทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเนี่ยรู้สึกว่าภาพนี้รวมทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นภาพที่สองที่ชอบคือนึกถึงตอนที่ท่านบิณฑบาต2วันแรกหลังบวชเนี่ยไม่ได้อาหารเลยวันที่3ได้กล้วยมาครึ่งผลแล้วก็ยังแบ่งให้สุนัขแม่ลูกอ่อนไปอีกนะแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยท่านได้อาหารล้นบาตรตลอดนะแล้วก็ต้องแบ่งให้เพื่อนสุดท้ายตั้งโรงทานสำเร็จที่วัดปักน้ำก็นึกถึงการสร้างบารมีของท่านในตอนนั้นนะแล้วก็ขนาดว่าท่านยอมตายเลยว่าถ้าคนอื่นจะได้สงสารพระอดตายเนี่ยท่านจะได้เป็นตัวอย่างแต่สุดท้ายท่านก็มีทานบารมีมากมายภาพนี้ก็เป็นภาพสมัยท่านหนุ่มๆแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวมากตั้งแต่ตั้งใจออกบวชจะบวชไม่ศึกแล้วก็บวชแล้วก็ศึกษาปฏิบัติธรรมจนเอาชีวิตเป็นเดิมพันจนเข้าถึงธรรมแล้วก็กล้าปักหลักเผยแผ่วิชาธรรมกายในเมืองหลวงนะซึ่งปกติพระปฏิบัติจะออกต่างจังหวัดหมดนะแต่ท่านนี่อยู่เมืองหลวงแล้วก็กล้าพูดเต็มปากเต็มคำเรื่องวิชาธรรมกายโดยที่ไม่หวั่นต่อเสียงต่อต้านต่างๆนะภาพนี้ก็เป็นภาพซึ่งจริงๆหลวงพ่อก็แต่งกลอนให้ท่านด้วยนะภาพนี้แล้วทางนอสดามุตเองก็มีคำทำนายในบทของศรัทธาใหม่ว่าผู้นำจิตวิญญาณจากเอเชียเนี่ยที่ถือไม้เนี่ยหยุดเป็นตัวสำเร็จเนี่ยภาพนี้ฐานที่7นะซึ่งถือว่าท่านในยุคนั้นเนี่ยมีอุปกรณ์การสอนนี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในยุคของท่านแล้วนะภาพต่อมาก็คือการภาพที่ท่านบวชให้กับพระภิกษุจากอังกฤษนะทีแรกก็บวชให้ท่านกปิลวัฒโธก่อนแล้วก็อีก3รูปต่อมาก็เป็นครั้งแรกที่ชาวตะวันตกมาบวชในประเทศไทยแม้ว่าภายหลังจะมีเรื่องแล้วออกไปก็ตามนะแล้วก็กลับมาขอขมาตามที่บันทึกไว้นะท่านก็ไม่ยอมให้ขอขมาด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ชาวตะวันตกเข้ามาบวชในประเทศไทยภาพนี้ก็เป็นภาพยืนอยู่ในหน้าปกหนังสือเล่มหนึ่งนะก็บุคลิกท่านดูแล้วปราบมารได้แน่นะเหมือนหลวงพ่อรัตตะพูดนะปราบมารดูบุคลิกท่านแล้วท่านมั่นใจว่าปราบมารได้ภาพนี้ก็เป็นภาพหน้าปกหนังสือเล่มหนึ่งนะซึ่งจริงๆก็ดูแววตาท่านความเด็ดเดี่ยวท่านเนี่ยเหมือนกับไม่มีความลับสำหรับท่านน่ะและท่านก็พูดเองว่าความลับไม่มีในโลกนะกายมนุษย์หยาบอาจจะมีความลับได้แต่กายมนุษย์ละเอียดก็ไม่มีความลับนะปิดบังไม่ได้เนี่ย
ท่านไม่ต้องถามกายมนุษย์หยาบถามที่กายมนุษย์ละเอียดเลยภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งคือการเกิดอัศจรรย์ตะวันแก้วเนี่ยทำให้นึกถึงเหตุการณ์นั้นนะซึ่งทำให้วัดเราดังมากเลยตอนนั้นนะพระมหาสิริราชธาตุเนี่ยแล้วก็เห็นหลวงปู่กันในอัศจรรย์ตะวันแก้วเนี่ยภาพนี้ก็เป็นภาพที่เข้มเลยนะมองเวลตาท่านนะหลวงพ่อบอกเหมือนบอกกูบอกให้หยุดแล้วทำไมไม่หยุดนะบอกให้ทำใจหยุดทำไมไม่หยุดภาพนี้ภาพนี้ก็คล้ายๆกันนะชูบังตั้งได้นะข่าวตอกเสาเข็มต้นสุดท้ายด้วยนะเป็นภาพข่าวกฐินท่านด้วยนะแล้วก็เป็นภาพที่หลายท่านก็ใช้ประดิษฐานตามบ้านเรือนอาคารครบแล้วนะ10ภาพนะแต่ว่าจริงๆภาพท่านมีเยอะนะคงจะแล้วก็ภาพดีๆทั้งนั้นนะนี่ก็เป็นภาพท่านที่เราทำพิธีอัญเชิญในวันเกิดท่านนะ10ตุลาเมื่อวัน2562นะเป็นรูปหล่อทองสำริดประดิษฐานที่พระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็ตอนนี้ทุกวันเราก็มีโอกาสปิดทองมีโอกาสบูชาก็องค์นี้แหละนะอันนี้ก็เป็น10ภาพประทับใจแห่งการสร้างบารมีคราวนี้เรามาดู10คุณธรรมท่านนะต้องใช้คำว่าเซี่ยวหนึ่งแห่งคุณธรรมนะคุณธรรมท่านมีเยอะนี่เป็นคุณธรรมพื้นฐานของหลวงปู่เท่านั้นแหละหนึ่งก็คือท่านมีใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญมากอย่างที่ว่าไปนะออกบวชบิณฑบาต2วันแรกเนี่ยไม่ได้อาหารเลยก็ตั้งใจเด็ดเดี่ยวเลยอดตายก็ไม่เป็นไรคนก็จะได้ทำบุญกับพระเยอะๆการบรรลุธรรมการเผยแผ่ธรรมที่หลวงพี่พูดไปแล้วนะปักหลักเผยแผ่ในเมืองหลวงบรรลุธรรมก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันเลย2ท่านก็อดทนนะนะขยันขันแข็งเป็นคนจริงตั้งแต่เป็นพ่อค้าข้าวอายุ14ปีแล้วพ่อท่านเสียตั้งแต่เด็กนะตอนบวชท่านก็ตั้งใจมากจะแปลคัมภีร์ไบรานมหาสติปัฏฐานเนี่ยให้ได้เอามาตั้งผูกหนึ่งไว้ที่วัดสองพี่น้องเลยมองมากับทุกวันว่าจะต้องแปลให้ได้สุดท้ายก็เข้ามาเมืองหลวงแล้วก็มาเรียนสำเร็จแล้วก็กลับไปแปลจนได้นะมาอยู่วัดปากน้ำก็พัฒนาวัดสร้างโรงเรียนปริยัติธรรม3ชั้นท่านบอกกับสมเด็จป่าว่าจะสร้างโรงเรียนเนี่ย3ชั้นนะจุนักเรียนให้ได้พันคนชั้นบนเป็นที่ปฏิบัติธรรมและท่านก็ทำสำเร็จนะมีห้องน้ำมีแต่ละชั้นมีอุปกรณ์ทันสมัยในยุคนั้นนะแล้วก็ปฏิบัติภารกิจปกติไม่อาพาธคือแม้ท่านป่วยก็ยังทำภารกิจตามปกติมอบพระต่างๆแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาช่วยดูแลท่านนะท่านก็ดูแลตัวเองจนกระทั่งไม่ไหวจริงๆถึงจะให้มีคนดูแลท่านก็เปี่ยมด้วยความเมตตากรุณานะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนมาพบเนี่ยก็ช่วยเหลือตลอดถามไถ่เธอทุกสุขดิบทานข้าวหรือยังถ้าไม่ทานไปโรงครัวไปทานมีที่นอนไม่ไม่มีที่นอนไปพักก่อนหรือบางคนไม่มีค่ารถกลับให้ค่ารถไปอีกนะดูแลพระภิกษุสามเณรที่เป็นลูกศิษย์นะบางทีบางช่วงที่เกิดสงครามเนี่ยไม่ค่อยมีปัจจัย4เนี่ยบางทีลูกศิษย์มาขอจีวรท่านถามเอาผืนนี้เลยไหมเอาไปเลยท่านถอดออกยกให้เลยนะดูแลอย่างดีท่านก็เลยมีพระคุณมากเวลาท่านใช้พระเดชก็เลยมีพระเดชเต็มที่มีความกตัญญูกตเวทีนะตามที่เราทราบกันท่านดูแลโยมนวมเนี่ยตอนที่ท่านเรียนที่วัดพระเชตุพนเรียนพระปริยัติโยมก็ผูกปิ่นโตถวายท่านทุกวันนะพอตอนหลังอายุมากท่านไม่มีคนดูแลท่านก็รับมาดูแลที่วัดปากน้ำดูแลโยมแม่ท่านด้วยนะรับมาดูแลวัดปากน้ำเหมือนกันตอนก่อนออกบวชก็หาเงินไว้ให้ก้อนหนึ่งอยู่แล้วนะดูแลสมเด็จพระนรัตน์ด้วยเผื่อนติสัทธัตตมหาเถระคือผู้ที่ให้ท่านมาอยู่วัดปากน้ำนั่นแหละตอนที่ท่านอาพาธก็ส่งลูกศิษย์ไปถวายพระทหารเช้าลังนกทุกวันนะตั้งงบประมาณไว้เลยวันละ40บาทในยุคนั้นก็เยอะมากช่วงหนึ่งรักการศึกษานะคุณธรรมข้อที่5ท่านเนี่ยตัวท่านเองจบปริญญาธรรม7ประโยคแล้วก็สอนลูกศิษย์ให้รักการศึกษาด้วย
เรียนกันให้สูงๆจบ9ประโยคเลยเท่าที่จะทำได้ถ้ารักการเรียนแล้วก็รักการปฏิบัติธรรมรักพระพุทธศาสนาปฏิบัติทุกวันตามที่ท่านพูดนะตั้งแต่บวชเนี่ยไม่เคยขาดเลยแม้แต่วันเดียวตั้งโรงงานทำวิชาดูแลพระเนนกว่า500รูปทุกวันนะตั้งโรงครัวสำเร็จเนี่ยเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดสนับสนุนทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์โรงพยาบาลสงฆ์แล้วก็รักความสะอาดเรียบร้อยรักพระธรรมวินัยนะจัดที่ฉันพระทหารเรียบร้อยอุปกรณ์ต่างๆเป็นระเบียบมีช่องว่างก็คงเหมือนวัดพระธรรมกายปัจจุบันนี่แหละที่เรียนได้รับมาจากท่านนี่แหละแยกที่นั่งพระภิกษุด้วยนะภิกษุชุดปฏิบัติเข้าถึงพระธรรมกายแล้วชุดหนึ่งภิกษุที่เรียนปริยัติชุดหนึ่งและภิกษุทั่วไปอีกชุดหนึ่งของใช้ส่วนตัวท่านก็สะอาดเป็นระเบียบให้พระในวัดก็แต่งกายห่มจีวรเหมือนกันนะอันนี้เสี้ยวหนึ่งคุณธรรมท่าน10ข้อรักแล้วก็เป็นห่วงลูกศิษย์นะลูกศิษย์คนไหนทั้งพระทั้งแม่ชีถ้าจะเสียเนี่ยท่านคุมบุญให้เลยนะไปส่งเลยถึงที่เลยแล้วก็แม้ท่านจะละโลกละสังขารไปเนี่ยท่านก็ยังบอกว่าคนตายเลี้ยงคนเป็นให้เก็บร่างท่านไว้นะแล้วจะเลี้ยงวัดได้ซึ่งก็เลี้ยงได้จริงๆจนถึงปัจจุบันรักความสามัคคีนะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมฟังเทศพร้อมกันทุกวันพระรหัสนะต้องลงหมดทุกคนต้องพร้อมกันหมดนะขาดไม่ได้ใครขาดต้องลงโทษภาคทันตักเตือนอะไรว่ากันไปตามลำดับขั้นปลงผมต้องวันเดียวกันนะไม่วันเดียวกันไม่ได้ท่านบอกถ้าหัวยังไม่สามัคคีกันแล้วจะเรื่องเงินจะสามัคคีกันได้ยังไงถ้าเหมือนหลวงพ่อเราก็บอกกับพระว่ามาฉันที่หอฉันก็ให้มาฉันที่หอฉันนะว่าถ้าแค่ฉันยังไม่มาฉันแล้วจะบอกว่ามาช่วยฉันเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเป็นครูที่ดีนะก็ท่านก็เวลาเทศแสดงธรรมของท่าน69กันที่บันทึกไว้เนี่ยท่านยกจากพระไตรปิฎกมาก่อนหมดเลยนะยกข้อความจากพระไตรปิฎกมีอุปกรณ์การสอนแล้วก็สอนวิชาชีวิตแล้วก็ค่อยพูดเรื่องละเอียดวิชาธรรมกายต่อไปเพราะฉะนั้นนี่คือเศษเสี้ยวของคุณธรรมท่านนะ10ข้อที่คัดมานะไม่ต้องพูดถึงเรื่องการทำวิชาปราบมารที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงกันเลยแหละการสร้างบารมีอันยาวนานของท่านเนี่ยเรามาดูอีก10ข้อของคำสอนท่านนะคงจะทันก็คัดมาเหมือนกันนะเพราะว่าคำสอนท่านก็เยอะมากคำสอนหลวงปู่วัดปากน้ำในความทรงจำ10คำสอนข้อ1คือหยุดเป็นตัวสำเร็จนะนี่ทุกคนทราบกันหลวงพ่อธรรมชโยบอกว่าจริงๆในความเห็นท่านเนี่ยคำนี้เนี่ยควรจะเป็นมรดกโลกนะบางทีเขาเอาสถานที่ตรงนู้นตรงนี้เป็นมรดกโลกเนี่ยแม้บางอย่างประเพณีบางอย่างก็เป็นมรดกโลกนะเช่นเทศกาลดอกบัววันวิสาขะในเกาหลีเนี่ยก็เป็นมรดกโลกนะเพราะฉะนั้นคำสอนนี้ก็น่าจะเป็นมรดกโลกได้เหมือนกันเป็นทั้งมรดกโลกมรดกธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จนะหยุดในหยุดแล้วไปเนี่ยลึกซึ้งมากนะตามที่ท่านสอนคำสอนที่2ก็คือศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ได้ด้วยการให้นะที่หลวงพี่ประทับใจนะว่าตอนนั้นจัดตักบาตรใหญ่ๆเป็นหมื่นรูปเนี่ยก็เอาคำสอนท่านเนี่ยอยู่เป็นหลังปกทุกทีอ่ะนะถ้าเลิกให้เสียแต่เดือนเดียวข้าวปลาอาหารไม่ให้กันละหยุดกันหมดทั้งประเทศทุกบ้านทุกเรือนไม่ให้กันละศาสนาดับพระเนนศึกหมดหายหมดไม่เหลือเลยเมื่อให้ความเจริญแก่พระพุทธศาสนาแล้วความเจริญก็หันเข้าสู่ตัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นความทรงจำคำสอนนี้แต่ท่านก็ยังบอกต่อว่าในโลกมนุษย์เนี่ยถ้าเรามีบุญเสร็จแล้วเนี่ยจะค้าขายก็ร่ำรวยจะทำงานทำกิจการอะไรก็เจริญจะหาทรัพย์สมบัติก็ได้คล่องสะดวกสบายไม่ติดขัดแต่ประการใดคำสอนที่3ที่อยู่ในความทรงจำก็คือการศึกษานั้นสามารถเปลี่ยนชีวิตของผู้ศึกษาให้สูงกว่าพื้นเดิมคนที่มีการศึกษาดีจะได้อะไรก็ดีกว่าประณีกว่าผู้อื่นคนมีวิชาเท่ากับได้สมบัติจักรพรรดิกินใช้ไม่หมดเนี่ยมันก็จริงอะนะตอนนี้ใครมีวิชาความรู้เนี่ยก็เหมือนมีสมบัติจักรพรรดิใช้ได้ไม่หมดอะนะท่านก็เลยหนุนให้พระเนนเรียนบาลีกันสูงทุกคนต่อมาก็คือเห็น10แล้วเห็น0เป
เป็นข้อมูลสืบกันมาเที่ยงแท้แน่หนักหนาตั้งอนิจจาเป็นอาจินจุติและปฏิสนย่อมเวียนวนอยู่ทั้งสิ้นสังขาราไม่ยืนยินราคีสิ้นเป็นตัวมาคือเห็นสุดเห็นสิบหมายถึงว่าใจหยุดนะแล้วก็เห็นศูนย์พอใจหยุดก็เห็นศูนย์กลางกายเข้าถึงพระธรรมกายแล้วก็หยุดในหยุดไปเรื่อยๆแต่จริงๆเราจะบอกว่าเห็นสิบแล้วเห็นศูนย์เนี่ยจะเห็นเลขสิบแล้วก็เห็นเลขศูนย์แล้วก็ศูนย์กลางกายก็ได้เพราะจริงๆเลขศูนย์เนี่ยเป็นความลงตัวของคณิตศาสตร์นะซึ่งเกิดจากนักปราชญ์ชาวอินเดียซึ่งคิดเลขศูนย์ขึ้นมาทำให้ทุกอย่างลงตัวหมดเราลองนึกดูว่าถ้ามีเลขหนึ่งถึงเก้าเนี่ยแต่ก่อนไม่มีเลขศูนย์นะมี9ตัวเนี่ยโอ้ลำบากมากนะภาษาแต่ละภาษาจะเขียนเลขขึ้นตัวเลขใหม่เนี่ยต้องใช้คำใหม่เลยไม่ลงตัวแล้วเราจะเขียนคำว่าล้านหนึ่งเนี่ยจะเขียนยังไงไม่มีเลขศูนย์เนี่ยมีเลขหนึ่งตัวเดียวจะเขียนยังไงให้ได้ล้านหนึ่งยากมากนะพอพรหมคุดเนี่ยคิดเลขศูนย์ได้ลงตัวซึ่งทำให้ทุกอย่างลงตัวหมดเลยนะทุกอย่างลงตัวหมดเลยเพราะฉะนั้นการค้นพบเลขศูนย์เนี่ยถือเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากจริงๆคำว่าเลขศูนย์ก็มีคำเรียกหลายคำนะภาษาอังกฤษเนี่ยก็แล้วก็มาถึงศูนย์กลางกายเนี่ยแล้วก็และศูนย์เนี่ยก็ไม่ได้หมายว่าศูนย์เสียนะหมายถึงว่าศูนย์คือว่างเปล่าหมดกิเลสนั่นแหละต่อมาก็คือเห็นใดลือมาดแม้นธรรมกายจำสนิทนิมิตหมายมั่นแท้คิดทำเถิดหญิงชายชูช่วยตนแฮรู้ยิ่งเบญจขันธ์แท้แต่ล้วนอนิจจังก็คือเห็นจำคิดรู้นี่แหละให้ทำเถิดหญิงชายทั้งหลายชูช่วยตนแฮต่อมาก็คือมีคัมภีโรจายังนะตอนที่ท่านบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมใหม่ๆท่านก็ปรารภว่าธรรมเป็นของลึกซึ้งถึงเพียงนี้ใครจะไปคิดค่าคะเนเอาได้พ้นวิสัยความตึกนึกคิดถ้ายังตึกนึกคิดอยู่ก็เข้าไม่ถึงที่จะเข้าถึงได้ต้องทำให้รู้ตึกรู้นึกรู้คิดจุดเป็นจุดเดียวกันแต่พอหยุดก็ดับพอดับแล้วก็เกิดถ้าไม่ดับแล้วไม่เกิดนี่เป็นของจริงหัวต่อมีอยู่ตรงนี้ถ้าไม่ถูกส่วนดังนี้ก็ไม่มีไม่เป็นเด็ดขาดคัมภีโรจายังนะนี้ต่อมาก็คือตรงนี้ขอสรุปสั้นๆแล้วกันที่ท่านชอบท่านพูดแล้วก็แม้หลวงพ่อเองก็เอาก็ได้ถ่ายทอดคำพูดท่านมาว่าทั้งชมพูทวีปตลอดแสนโกฏจักรวาลนันทจักรวาลนิพพานถอดกายไม่มีใครรู้เลยว่าผู้พูดทำอะไรอยู่นั่นทั้งแสนโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลนิพพานถอดกายไม่มีใครรู้เลยพูดทำอะไรอยู่เนี่ยตามที่บรรยายมาเนี่ยอยู่วัดปากน้ำทำวิชามา22ปี8เดือน9วันไม่มีใครรู้ว่าทำอะไรรู้แต่นิดๆหน่อยๆรู้จริงใจไม่มีมีก็ผู้ที่ทำวิชาด้วยกันเนี่ยนี่ก็เป็นแสดงว่าวิชาท่านลึกซึ้งมากนะเราต้องสนับสนุนด้วยทางใดทางหนึ่งให้สมควรทีเดียวไม่ถอยกันละอย่างอื่นสู้ไม่ได้นะพยามารแพ้เด็ดขาดเมื่อใดเวลานั้นหมดทุกข์ในโลกนี่ก็เป็นคำอยู่ในพระธรรมเทศนาของท่านนะเรื่องปพระโตมปมคถาเมื่อปี2497ที่ท่านแสดงไว้แล้วก็ผู้เทศมารู้ตัวเมื่อบวชว่าพระต้นธาตุให้จุติมาเกิดเพื่อปราบมารถ้ามารไม่แพ้ผู้เทศยอมตายอยู่กับปากน้ำนี่ก็คือเนี่ยบวชมา50พรรษาค้นคว้าธรรมะเลยมาดีที่สุดคือพุทธเจ้าชั่วที่สุดคือมารนี่ก็คือคำพระธรรมเทศนาของท่านเมื่อปี2498ในบรรปลายของท่านแล้วธรรมะจะต้องชนะอธรรมเสมอเราไม่เดือดร้อนใจเพราะธรรมกายของพุทธศาสนาเป็นของแท้ไม่เป็นของเก๊หรือของเทียมพระธรรมกายจะปรากฏเป็นจริงแก่ผู้เข้าถึงนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านเตือนใจเราไว้ตลอดและข้อสุดท้ายก็คืออันนี้หลวงพี่ก็ประทับใจนะเพราะว่าตอนที่ท่านมอบพระของขวัญในท่านจะให้พรบทนี้นะสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิกริยตถาคโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสัพพสิทธิพระวันตุเตอันนี้ก็คือบันทึกไว้โดยพระครูสังวรานุโยคพระอาจารย์ช่อวัดโคเกตปุญญสิริสิทธิผู้ใกล้ชิดนะแล้วคือท่านมาเรียนที่วัดปักน้ำในตอนนั้นวัดโคเกตเนี่ยมาเรียนได้2ปีมันก็ตามตัวกลับบอกว่า
จ้าวาดเสียไม่มีคนอื่นแล้วคนนี้ต้องการท่านก็เลยไปขออนุญาตหลวงปู่ก็เลยให้มาอันนี้ก็เป็น10คำสอนท่านเพราะนั้นก็เนี่ยแหละก็คือสิ่งที่ประทับใจนะจริงๆก็ก่อนที่จะได้จากกันไปในวันนี้จะให้ชมวิดีโอชุดพิเศษอีกชุดหนึ่งคือก็จริงๆเตรียมไว้หลายชุดนะจริงแต่ว่าเอาภาพการคือจริงๆมันเกิดท่านเนี่ยเราก็จะจุดประทีปบูชาธรรมท่านเหมือนกัน 20,000 ดวงนะแล้วก็จะมีจุดเป็นรูปท่านด้วยวันครูผู้คนพบวิชาธรรมกายเราก็จุดบูชาธรรมท่านเหมือนกันนะก็เลยจะปิดท้ายด้วยวันครูภาพการจุดโคมประทีปในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายนะสั้นก็เป็นภาพการจุดประทีปบูชาธรรมหลวงปู่นะแล้วก็จริงๆการจุดโคมประทีปบูชาธรรมหลวงปู่เนี่ยถ้าเราปล่อยโคมลอยได้เราก็ปล่อยในพื้นที่ที่ปล่อยได้นะนี่ก็เป็นการจุดภาพพื้นดินที่เป็นแปลอักษรแปลใช้โคมเนี่ยเป็นรูปต่างๆซึ่งจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี้ยก็มีการใช้โดรนเนี่ยในการแปลอักษรแปลเป็นรูปภาพต่างๆกันมามากมายเลยแล้วก็ทำเป็นสถิติโลกทั้งจำนวนโดนที่มากที่สุดระยะเวลาที่นานที่สุดแล้วก็แปลเป็นรูปภาพต่างๆซึ่งหลวงพี่ดูแล้วก็นึกถึงว่าเออถ้าในอนาคตเนี่ยถ้าเราสามารถนำโดรนเนี่ยมาจุดมาใช้โดรนเป็นการบูชาธรรมนะก็จะดีเหมือนกันนะนอกเหนือการจุดประทีปปกติแล้วดังนั้นก็มีเวลาอีกนิดหน่อยก็เลยอยากจะให้ดูวิดีโอโดนชุดพิเศษแล้วเราก็จะจบกันด้วยวิดีโอชุดนี้นะนะประมาณ2นาที中秋节是中国四大传统节日之一，我们希望用无人机表演的这种形式，将中国的传统文化呈现在大家眼前，作为献给大家的中秋节礼物。这次使用的无人机是我们最新推出的Imo。它的续航时间长达31分钟，物理保护罩设计能很好的保障我们演出的安全。就在前不久，我们用它打破了4项吉尼斯世界纪录，相信我们能把最好的表演呈现给大家。倒计时，5、4、3、2、1，起飞。今夕是何年？
是苦难全，但愿人成就，千里共婵娟。อันนี้ก็เป็นโดนที่เขาทำเมื่อวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ที่ผ่านมานี่เองนะวันที่21กันยายนเหมือนกันนะเป็นวันหยุดแห่งชาติของจีนนะแล้วก็เป็นเทศกาลที่ใหญ่เป็นอันดับ2รองจากตรุษจีนนะแล้วก็จีนเองก็เพิ่งฉลองวันชาติเมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะก็เลยเห็นภาพแล้วก็ถ้าต่อไปเราสามารถเป็นรูปพระพุทธเจ้าหรือว่าหลวงปู่ได้ก็น่าจะดีนะโอเคในท้ายที่สุดนี้นะหลวงพี่ก็ขออาราธนาธรรมบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บนอายตนะนิพพานพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตะจีโวคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงได้อำนวยพรให้ทุกท่านเจริญไปด้วยอายุวันนะสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาปรารถนาสิ่งใดที่เป็นกุศลทั้งหลายให้สำเร็จโดยง่ายทุกประการให้มีสติปัญญาเป็นเลิศให้มีโอกาสปฏิบัติธรรมได้โดยสะดวกเข้าถึงพระธรรมกายและรักษาไว้ได้อย่างมั่นคงตลอดไปตามติดหลวงพ่อคุณยายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ